ข่าวเรื่องราวดีๆเฮเฮของผู้ชายบ้างดีกว่าน่าจะดีใจมากหัวเราะเลยผมเชื่อว่าผมเชื่อว่าเธอหมดสิทธิ์อะไรโอ้นี่ทีเนี้ยเออนะจะบอกก่อนว่าเป็นเรื่องที่น่าตกใจสำหรับเป็นแฟนของคุณมิวนิษฐาอ๋อเหรอน่าตกใจว่าคือมีข่าวว่าเธอโสดแล้วอ๋อนี่น่าตกใจเหรอโสดแล้วคือก่อนหน้านี้บางคนทราบว่ามิวมีแฟนมีคนที่คุยด้วย8ปีเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้สิ่งที่น่าสนใจคืออะไรคะคือบรรณาธิการนิตยสารฮันนีมูนครับได้โพสต์ภาพนะครับในโลกโซเชียลนะครับของคุณมิวแล้วก็คุณเต๋อนะครับแล้วก็เขียนแคปชั่นครับว่าโสดแล้วเป็นแฟนกันดีไหมเธอ ยังไม่หมดแค่นั้นคุณหมูพิมพ์ปากกาครับแม่พิมพ์ต่อทันทีคุณแม่มาเลยครับมาคอมเมนต์ว่าดีเหอะดีเหอะเหมาะสมเด่นชัยเป็นคนดีนะนุ้ยเออซึ่งทั้งคู่เนี่ยเขาเคยเล่นหนังด้วยกันใช่ไหมครับเรื่องแฟนเดย์ก็คือเด่นชัยกับนุ้ยเป็นชื่อในตัวละครถูกต้องครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยนะครับก็ยังมีอีกภาพนึงนะครับที่มีรูปสเตตัสที่เขียนว่าแฟนเดย์บวกพรจากฟ้าเท่ากับแฟนจากฟ้านั่นเองแฮชแท็กเป็นโสดโปรดจีบครับนี่อันนี้เด็ดอันนี้ก็เด็ดมากๆเลยนะครับซึ่งจริงๆแล้วพูดตรงๆเลยว่าทั้งคู่ไม่ได้เป็นคนโพสต์นะครับต้องเข้าใจซะก่อนว่าเป็นคนอื่นโพสต์แต่พอเราได้ยินเรื่องราวอย่างนี้เราก็เฮฮากันใหญ่สิใช่ครับตอนนี้พอเราเฮฮาเสร็จเราทำงานอย่างเดียวไม่ได้ก็เลยต้องติดต่อไปเลยก็เลยติดต่อไปทางคุณมิวนั่นครับก็ได้คุยนะฮะแต่ไม่ได้คุยกับคุณตัวคุณมิวได้คุยกับคนสนิทคุณมิวเรื่องราวมันเป็นยังไงครับเนี่ยอะไรคบกัน8ปีเรื่องราวมันจะเป็นงี้จริงๆหรือเปล่าครับอ๋อ8ปีที่คบกันมาก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเราก็จะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันตลอดไปอันนี้ก็ต้องมาตีความแล้วไอ้เพื่อนที่ดีต่อกันนี่มันคืออะไรกันแน่และเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันต่อไปด้วยนะคะนี่แต่เป็นเพื่อนที่ดีนะครับผมไม่ใช่คนรู้ใจนะไม่ใช่แฟนนะที่มาเป็นแบบโค้ดลับรหัสลับอีกแล้วนะครับเนี่ยต้องให้พวกเราต้องคอยแบบดาวินชีชัดๆใช่ดาวินชีนี่หนูต้องขวนกลับหน้ากลับหลังใช่ไหมคะแต่ที่แน่ๆก็คือเรื่องราววันนี้นะว่าพอจะทราบเขาแล้วนะว่ามิวนะเขาเริ่มจะเปิดแฮชแท็กเป็นโสดโปรดจีบ2รูปด้วยกันนะครับ